ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย Audas Extra Tonic และแชมพูช่วงนี้สนับสนุนโดยแป้งทอดกรอบโกกิคนทางที่ยาวไกลอยากจะไปถึงสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฝันให้ไกลไปถึงครับผมคุณผู้ชมครับตอนนี้นะฮะกรีนกำลังยืนอยู่ท่ามกลางดงมะพร้าวนะครับมะพร้าวเยอะมากนะฮะเพราะฉะนั้นแขกรับเชิญของเราในวันนี้เนี่ยต้องเกี่ยวข้องกับมะพร้าวอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเขาคือมือต้นๆของประเทศไทยของเรานะฮะในการส่งออกนะฮะตลาดมะพร้าวสู่ระดับโลกนะครับซึ่งเขามีคติที่ว่าเราผลิตมะพร้าวสู่ตลาดโลกด้วยคุณภาพผู้คุณธรรมจะสนุกสนานสักแค่ไหนนะจะน่าติดตามขนาดไหนอันนี้ต้องรอติดตามชมกันครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยแขกรับเชิญเราเขารอกรีนอยู่แล้วนะฮะกรีนขออนุญาตไปพบเขาก่อนแล้วผู้ชมตามมาเลยครับครับและตอนนี้นะเราอยู่กับแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราในวันนี้แล้วนะครับคุณเขมทัศน์มนัสรังสีหรือพี่ไก่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตเรียกพี่ไก่นะครับจะได้เป็นกันเองครับครับครับผมก่อนอื่นเลยอยากทราบว่าเป็นยังไงมายังไงทำไมอยู่ดีพี่ไก่ถึงคิดที่จะตัดสินใจทำธุรกิจส่งออกมะพร้าวครับผมเดี๋ยวผมขอย้อนหลังไปเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วคือที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่คุณยายกับคุณแม่ผมขายทำธุรกิจเกี่ยวกับน้ำตาลมะพร้าวณช่วงตอนนั้นเกิดวิกฤตเศรษฐกิจมันไม่ดีเหมือนเก่าเราต้องหยุดกิจการที่เราทำมากันประสบปัญหาก็ได้อยู่เฉยๆอยู่ช่วงหนึ่งในช่วงนั้นเราจะทำยังไงดีต่อไปนะวันข้างหน้าเราก็ต้องลูกเราก็โตขึ้นเรื่อยๆนะฮะแล้วเราก็ได้ใช้นี่ใช้สินที่ผ่านมาคือพูดอย่างตามตรงเลยนะฮะก็เป็นที่เป็นสินก็พอสมควรก็ได้เดินทางไปอเมริกาแล้วก็ได้ไปเจอคนรู้จักคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้มีพระคุณกับเรามากคือคุณอำนาจเจริญสุวรรณิตฮะแกก็ทำเป็นบริษัทขายกิจการกับพวกสินค้าเกษตรในอเมริกาก็ได้เห็นเราอยู่เฉยๆไม่มีอะไรทำก็ได้ให้โอกาสเราฮะว่าให้ลองทำงานตัวนี้ดูไหมเขาก็สั่งอย่างเมืองไทยอยู่เหมือนกันก็เริ่มต้นจากตัวนั้นมาณตอนว่าว่าจะจำเอามะพร้าวน้ำหอมจากเมืองไทยเนี่ยไปส่งในอเมริกาอยู่นั่นนะครับทีนี้มีคำถามครับผมว่าผลไม้บ้านเราจริงๆเยอะมากเยอะมากครับทำไมถึงเลือกที่จะเป็นมะพร้าวครับสินค้าเกษตรที่เข้าอเมริกาได้นะก็มีแค่ไม่กี่ตัวถ้าหลักๆก็มีขิงมีมะขามแล้วก็มีมะพร้าวมะพร้าวก็เป็นหนึ่งในนั้นอันมะพร้าวเป็นหนึ่งในนั้นนะเราก็เลยตัดสินใจเลือกที่จะทำมะพร้าวครับผมทีนี้อยากทราบความสำเร็จในปัจจุบันบอกคุณผู้ชมนิดนึงครับผมว่าความสำเร็จของเรายอดขายพอคร่าวๆได้หรือว่าความเจริญก้าวหน้าแบบการขยายสาขาของเราครับผมก็ย้อนหลังไปว่าเมื่อจาก10ปีที่แล้วทางมะพร้าวอาจจะไม่บูมเท่าที่ควรคู่ค้าทางธุรกิจอย่างเงี้ยคือครูอำนาจเนี่ยฮะก็ได้ตั้งใจทำกับเรามาก็ช่วยผลักดันผลไม้ตัวเนี้ยคือตัวมะพร้าวเนี่ยฮะก็ได้ผลักดันกันมาแล้วเราก็มีความตั้งใจด้วยเขาก็มีความตั้งใจขายด้วยแต่เราก็มีตั้งใจในการที่จะทำสินค้าที่ดีที่สุดผลิตผลที่ดีที่สุดและราคาที่ดีที่สุดนะเสริมไปสู่เขาเหมือนเป็นการทำงานร่วมกันมากกว่าครับผมครับครับแล้วตอนนี้ยอดขายพอบอกเราได้ไหมครับว่ามีกี่เท่าไหร่ยังไงตอนนี้ยอดขายนะฮะก็น่าประมาณปีนเกือบ20ล้านลูกแล้วนะฮะเราก็ส่งออกกี่ประเทศกันประมาณถ้า20กว่าประเทศครับถือว่าค่อยๆเติบโตมาเรื่อยๆถือว่าเป็นเบอร์ต้นๆของประเทศได้เลยน่าจะเป็นอย่างนั้นนะผมว่านะทีนี้ขออนุญาตย้อนไปวัยเด็กของพี่ไก่นิดนึงครับผมอยากทราบว่าสมัยเด็กๆเนี้ยเรามีความสนใจในเรื่องของการบริหารการจัดการหรือธุรกิจแบบนี้มาตั้งแต่เด็กเลยไหมครับคือจริงๆแล้วเนี่ยที่บ้านผมนะฮะก็คงมีธุรกิจนะฮะด้วยส่วนตัวเนี่ยมาตั้งแต่ผมเกิดอย่างนี้ดีกว่าฮะก็ได้เห็นมาไงฮะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับอะไรก็นี่ค้าขายธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยแบบเหมือนคนธรรมดาเนี้ยอยู่ในตึกแถวอยู่ในอะไรฮะแต่ผมก็ไม่ก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีมากกว่านะฮะที่แต่ผมก็จริงๆนะถ้าจะประเมินตัวเองนะ
ก็ไม่น่าจะเป็นคนที่มีความสามารถเท่าที่ควรคือหนึ่งเรียนหนังสือก็ไม่ให้เก่งทักษะต่างๆก็ไม่มีเรื่องกล้ามเนื้อก็ไม่ดีอะไรเงี้ยแล้วคือร่างกายก็ไม่แข็งแรงเท่าที่ควรไม่ได้โดดเด่นคือว่าเรียนอยู่อันดับที่ท้ายๆของห้องเลยอย่างนี้ฮะแต่สิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่าน่าจะเป็นสิ่งที่โดดเด่นของเราเลยนะฮะเราน่าจะเป็นคนที่แบบว่าไม่น่าจะเอาเปรียบใครฮะหรือว่าไม่คิดร้ายกับใครอย่างนี้มากกว่าซื่อสัตย์นี่นั่นคือยึดมาตลอดเวลาคือว่าคนใกล้ตัวเราต้องแฮปปี้เสมอครับผมจะไม่สร้างความเดือดร้อนคนอื่นครับผมนะแต่อะไรที่คนอื่นเขารู้สึกว่าได้ความสุขจากเราเนี่ยเรารู้สึกเรายินดีรู้สึกเราจะไม่สบายใจเลยเมื่อเราจะได้เปรียบใครอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นสิ่งนั้นมากกว่านี่แหละน่าจะเป็นคุณสมบัติสำคัญของคนที่จะทำการค้าการขายใช่ฮะฮะถือว่าก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราประสบความสำเร็จครับผมคิดเองนะฮะว่าจากตอนที่เราดำเนินมาตั้งแต่เด็กเนี่ยฮะไอ้ที่เป็นสิ่งที่ติดตัวเรามาตั้งแต่เด็กอย่างเงี้ยฮะก็คงจะเป็นบุญบารมีของเราเป็นรายได้ได้มาเจอคนจริงครับผมคือคนจริงก็คือคุณอำนาจที่อยู่ต่างประเทศที่มีส่วนผลักดันใช่ฮะครับทีนี้ในวัยเด็กอย่างเงี้ยครับผมเรื่องของการเลี้ยงดูของคุณพ่อคุณแม่คิดว่ามีส่วนกับเรามากแค่ไหนในการที่ทำให้เรามีทุกวันนี้อ๋อฮะคุณพ่อคุณแม่ก็สอนเรามานะสอนเราได้เข้มข้นได้เป็นนักต่อสู้ที่ดีได้เป็นอะไรแต่ว่าแต่รับไม่ได้นะฮะแต่สิ่งที่รับได้แน่ๆเนี่ยคือคุณพ่อคุณแม่สอนให้เป็นคนดีให้เป็นคนซื่อสัตย์สุจริตมีกตัญญูรู้คุณนะให้เกียรติคนอื่นอย่างเงี้ยครับเป็นสิ่งสำคัญสิ่งคำที่สุดนะที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จใช่ฮะฮะคุณพ่อคุณแม่100%เต็มเลยผมว่าน่าจะเน้นตัวนี้เลยฮะแล้วเราก็เห็นแบบอย่างจากท่านด้วยใช่ไหมใช่เห็นแบบอย่างจากท่านนะครับผมก็ถือว่านะฮะนี่เป็นเพียงแค่ช่วงเริ่มต้นนะครับในการที่แขกรับเชิญของเราจะมาบอกเล่าถึงความสำเร็จแต่ในทุกๆความสำเร็จก็มักจะต้องพบกับอุปสรรคและขวากหนามอยู่เสมอจะเป็นยังไงและจะผ่านไปได้แค่ไหนนะครับผมติดตามชมช่วงหน้ากับฝันให้ไกลไปถึงครับฝันให้ไกลสำนักงานกสทช.มีหน้าที่บริหารกำกับดูแลและจัดสรรคลื่นความถี่กิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์กิจการโทรคมนาคมและกำกับดูแลการใช้เลขหมายโทรคมนาคมรวมถึงการพิจารณาอนุญาตการกำหนดหลักเกณฑ์ประเภทกิจการโครงสร้างอัตราค่าบริการตลอดจนการออกระเบียบเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของกสทช.ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.สนับสนุนโดย Audas Extra Tonic และแชมพูช่วงนี้สนับสนุนโดยแป้งทอดกรอบโกเกตกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับกับรายการฝันให้ไกลไปถึงนะครับตอนนี้เรายังคงนั่งกับพี่ไก่นะครับมือต้นๆในการส่งออกมะพร้าวของประเทศออกสู่ระดับโลกเลยนะครับผมทีนี้เมื่อสักครู่นี้เราคุยถึงเรื่องความสำเร็จไปแล้วช่วงนี้เราจะมาดูบ้างว่าปัญหาในการทำธุรกิจต่างๆมีอะไรกันบ้างขออนุญาตย้อนไปนะว่าสมัยพี่ไก่เริ่มทำธุรกิจแรกๆภาษาอังกฤษมีปัญหาเราพูดไม่เก่งผมก็น่าจะมีปัญหาเรื่องทักษะในการสนทนาอย่างเงี้ยนะฮะก็ทุกวันนี้ถือเขาก็ไม่ภาษาไทยยังพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเลยถ้าพูดจริงๆแล้วอันนี้แค่ทำตัวนะทีนี้ต้องถามก่อนว่าในการทำธุรกิจเนี่ยภาษาถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเลยแล้วพอเราไม่คล่องอย่างเงี้ยเรามีวิธีการขายหรือว่ามีวิธีการสื่อสารยังไงบ้างฮะโอ้ผมว่ามันมีภาษาโลกอยู่ภาษาเดียวซึ่งเข้าใจที่ว่าคือภาษาที่ออกมาจากใจหรือออกมาจากตาอย่างเงี้ยนะฮะทางถ้าผมว่าเชื่อมนุษย์ทุกคนเนี่ยส่วนใหญ่จะมีคอมมอนเซนส์ในตัวนี้ก็ได้จากรู้ได้เห็นลูกค้าเราในต่างหลายๆต่างชาติหลายๆคนเนี่ยได้เห็นความตั้งใจของเรานะฮะคือเขาอยู่ต่างประเทศบางคนไม่เคยเจอกันนั่นสิ่งหนึ่งที่เขาต้องการที่สุดคือความซื่อสัตย์ของเราความไว้เนื้อเชื่อใจใช่ฮะความตั้งใจในการทำงานของเราตัวนี้ผมว่าน่าจะเป็นอย่างตัวนี้มากกว่าฮะสื่อสารจากใจครับของอย่างนี้นี่มองตาจริงๆก็รู้นะครับจริงใจนะครับถ้าผมที่เทคนิคล่ะในการที่เราจะผูกลูกค้าต่างประเทศได้เป็นลูกค้ากับเราได้ยาวๆเนี่ยเรามีฮะก็เทคนิคผมว่ามันไม่ยุ่งยากมีอยู่ตัวเดียวทำในฝั่งของตัวเองให้ดีที่สุดครับผมเป็นผู้ขายที่ดีเป็นผู้ซื้อวัตถุดิบที่ดีครับผมจากเกษตรกรเป็นเจ้านายที่ดีของลูกน้อง uh-huh. นะฮะเป็นประสบนิกรที่ดีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว uh-huh. เป็นคนดีของประเทศชาติ ผมว่าน่าจะเป็นตัวนี้มากกว่าแต่ว่าคิดจะทำ อาจจะบางเรื่องอาจจะทำไม่ได้ uh-huh.
แต่ว่าคิดที่อยากจะทำเนี่ยฮะก็น่าจะถือว่าทำได้ไปแล้วเกิน 50% แล้วครับขอคิดที่จะทำนะครับนะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงทีนี้ในเรื่องของการค้าขายเงี้ยทราบมาว่าทางพี่ไก่เองเขาใช้คำว่าให้เกียรติสินค้าตัวเองคือมะพร้าวเนี่ยเป็นสิ่งมหัศจรรย์ฮะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะใช้ตั้งแต่เด็กก่อนที่จะคลอดคือแม้กระทั่งสมัยนี้ครับคือคนเวลาเขาถึงจวนจะคลอดก็ทานน้ำเปล่าครับทุกวันนะฮะคือตั้งแต่ก่อนคลอดครับนะฮะแล้วก็คนที่ตายไปแล้วนะฮะจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตเขาอย่างเงี้ยฮะเวลาจะขึ้นเมรุเนี่ยเผาในพื้นที่ใช่ไหมฮะเขาก็เอาน้ำที่สะอาดที่สุดนะฮะมาล้างหน้าตัวเองมะพร้าวใช่แล้วก็ย้อนกลับไปเมื่อสมัยสงครามโลกน้ำพร้าวก็เป็นน้ำเกลือนะอะไรมะพร้าวที่เป็นเรื่องที่เล่ากันไม่จบนะมีสิ่งมหัศจรรย์เยอะเช่นแม้กระทั่งคนจะตกน้ำก็สามารถช่วยชีวิตได้เอามะพร้าวเป็นต่างเสื้อชูชีพต่างเสื้อชูชีพนั้นนอกจากเป็นอาหารการกินแล้วที่มีแล้วว่าเป็นรสชาติที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพอะไรเงี้ยฮะแล้วก็จากโบราณเลยเป็นสิ่งมหัศจรรย์มากลากศัพท์สองภาษาเอาใกล้ๆเมืองไทยแล้วกันนะฮะภาษาจีนคำว่ามะพร้าวน้ำมะพร้าวคือว่าเยจุ้ยเยจุ้ยเป็นว่าน้ำของพระเจ้าส่วนภาษาอินเดียนะฮะเรียกว่าน้ำนาลีอันนี่ว่าแปลว่าน้ำอมฤตหรือน้ำศักดิ์สิทธิ์ฮะสองคือรากศัพท์สองคำเนี่ยมาเจอกันโดยจริงๆเป็นความบังเอิญเป็นความฮ่าฮ่าครับครับแต่ว่ามันสรุปมันก็เป็นศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มะพร้าวเนี่ยจากน้ำของเขาเลยเนี่ยก่อตัวโดยธรรมชาติน้องสังเกตดูไหมครับว่าน้ำส้มเนี่ยน้ำส้มคั้นน้ำสตรอเบอรี่น้ำกล้วยหอมน้ำอะไรทั้งหลายแหละน้ำสับปะรดเนี่ยจะต้องการขบวนการต้องมาคั้นต้องมาอะไรฮะแต่น้ำมะพร้าวเนี่ยมันจะก่อตัวโดยธรรมชาติโดยการดูดสารอาหารมาจากพื้นดินนะฮะออกมาสู่ลำต้นออกมาสู่ผลพอเรามาสามารถเฉาะปุ๊บได้สามารถมีน้ำอยู่ข้างในแล้วทานได้เลยครับถือว่าเป็นสิ่งอัศจรรย์อย่างที่พี่ไก่ว่ามาครับครับแต่ผมด้วยความที่อย่างที่เราคุยกันว่าสิ่งต่างๆที่เราเล่ามาเนี่ยเป็นความศักดิ์สิทธิ์บ้างแหละเป็นสิ่งอัศจรรย์บ้างแหละมันเลยทำให้เราต้องให้เกียรติสินค้าใช่ใช่ฮะคือผมเนี่ยคืออันดับหนึ่งแต่ผมจะไม่เดินข้ามครับผมจะไม่เดินข้ามจะไม่เหยียบจะไม่กว้างไม่อะไรอย่างเงี้ยจะใช้มือจัดให้ระเบียบเป็นระเบียบเรียบร้อยนะฮะนอกจากให้เปรียบในให้เคารพในสินค้าเราแล้วฮะเราเคารพกับผู้ร่วมงานเราคนทำงานกับเราเคารพลูกค้าเราเคารพเกษตรกรครับคนเท่าเป็นอะไรที่มันต่อเนื่องมาตลอดเวลาผมว่านะถ้าสมมติว่าทำทุกอย่างจริงมันก็เป็นความเชื่อนะที่ทำไปแล้วมันก็สบายใจแล้วอยากเป็นคนร่วมงานกับเราให้มีความสุขครับผมทีนี้นอกเหนือจากเรื่องของการให้เกียรติสินค้าตัวเองแล้วทำให้สินค้าของเราเนี่ยประสบความสำเร็จแล้วเมื่อประสบความสำเร็จในทุกๆความสำเร็จต้องมีอุปสรรคอยู่แล้วพอที่จะเล่าถึงเหตุการณ์ที่เราผ่านอุปสรรคต่างๆมาได้ไหมฮะอุปสรรคเกี่ยวกับมะพร้าวใช่ไหมฮะครับผมก็การทำธุรกิจต่างๆผมเอาจากมะพร้าวณปัจจุบันนี้ดีกว่าฮะถ้าจะเรื่องอุปสรรคผมไม่มีมาเยอะมีตลอดมีเยอะทั้งชีวิตครับแต่เอามะพร้าวแล้วกันนะฮะมะพร้าวเนี่ยฮะจะแตกต่างกันคือเวลาเยอะกับน้อยเนี่ยจะแตกต่างกัน10 20เท่าตัวเลยอย่างณวันเนี้ยสามารถซื้อมาได้วันละ20ผลนะฮะแต่ว่าตอนช่วงของน้อยๆอาจจะซื้อได้แค่2ผลเองหรือผลเดียวเองนะฮะแล้วมะพร้าวที่แปลกคือช่วงที่แน่นอนเนี่ยก็เป็นช่วงที่ขายดีพอดีช่วงนี้พี่ที่ต่างประเทศต้องการพอดีและช่วงที่เยอะๆนี่คือช่วงนี้ตอนนี้กำลังเยอะมากครับผมฮะก็เป็นหน้าฝนทั้งในเมืองไทยก็ชะลอทั้งต่างประเทศก็ชะลออย่างเงี้ยฮะส่งออกก็จะไม่ได้ใช่ใช่เพราะนั้นเรื่องการบริหารจัดการวัตถุดิบนี่จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเหนื่อยมากครับแล้วเราจัดการกับมันยังไงครับจัดการกับมันคือเราต้องเลือกคนดิฮะเลือกคู่ค้าที่ดีครับผมนะฮะเลือกเกษตรกรที่ดีเรื่องคนงานที่ดีสามารถดัดแปลงกันได้ตลอดเวลาสามารถคือปรับตัวอย่างทั้งลูกค้าอย่างที่เรียนนะครับบริษัทเบสที่อเมริกาถึงจะเป็นลูกค้าอันดับหนึ่งของเราเลยก็ถึงจุดนี้ก็ช่วยแก้ไขให้เราโอเคเห็นสิ่งทางเมืองไทยเนี่ยวัตถุดิบเยอะอย่างนี้ใช่ไหมแกก็พยายามจะผลักดันที่ดีที่สุดคือผลักดันทั้งเรื่องราคาให้ราคาแบบมันจูงใจในการซื้อหรือย้อนหลังเมื่อ2ปีวันที่ตอนที่น้ำท่วมใหญ่นะฮะทางมะพร้าวนี่ชะลอหมดดรอปทุกอย่างประสบหมดเลยแต่สิ่งที่จะขับเคลื่อนไปได้ด้วยดีครับคือทางด้านส่งออกด้านต่างประเทศ
ทางลูกค้าต่างประเทศคือคุณอำนาจเนี่ยบริษัทเบสเนี่ยก็ได้ช่วยผลักดันไปช่วยขายกันอะไรแบบอยากจะให้งานของพวกเราเนี่ยคือโฟลว์ประเทศที่ดีตลอดเวลาไม่มีติดขัดเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าวิธีการแก้อุปสรรคนี่คือมันจะต้องมีคู่ค้าที่ดีมีคนที่ดีก่อนนะฮะมีเกษตรกรที่ดีเขาว่ามีความเข้าใจเราว่าช่วงไหนที่จะต้องทำงานกับเรายังไงอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็สู้ซะอย่างครับ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 ต่างๆมาได้ครับครับครับผมคุณผู้ชมครับช่วงนี้นะฮะเราก็คุยในเรื่องของธุรกิจต่างๆไปแล้วนะครับช่วงหน้านะฮะเราจะมาดูกันว่าเคล็ดลับนะครับในการที่ทำให้พี่ไก่ประสบความสำเร็จในธุรกิจของตัวเองมากมายถึงขนาดนี้เนี่ยเขามีเคล็ดลับอะไรกันบ้างช่วงหน้าติดตามชมในฝันให้ไกลไปถึงครับฝันให้ไกลไปถึงสำนักงานกสทช.มีหน้าที่บริหารกำกับดูแลและจัดสรรคลื่นความถี่กิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์กิจการโทรคมนาคมและกำกับดูแลการใช้เลขหมายโทรคมนาคมรวมถึงการพิจารณาอนุญาตการกำหนดหลักเกณฑ์ประเภทกิจการโครงสร้างอัตราค่าบริการตลอดจนการออกระเบียบเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของกสทช.ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.สนับสนุนโดย Audas Extra Tonic และแชมพูช่วงนี้สนับสนุนโดยแป้งทอดกรอบโกเกตกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะฮะกับรายการฝันให้ไกลไปถึงนะครับตอนนี้เรายังคงนั่งอยู่กับคุณเขมทัศน์มนัสรังสีหรือพี่ไก่นะครับผมในเรื่องของธุรกิจมะพร้าวตะกี้เราคุยกันไปเยอะแยะแล้วล่ะ2เบรกแรกทีนี้ช่วงสุดท้ายเราจะมาคุยเรื่องของเคล็ดลับความสำเร็จกันบ้างก่อนอื่นเลยนะฮะอยากถามพี่ไก่เองว่าพี่ไก่มีเคล็ดลับยังไงในการที่จะทำให้ธุรกิจของเราประสบความสำเร็จเหมือนทุกวันนี้ก็อย่างที่ผมเรียนไปแล้วเราทำฝั่งตัวเองเราให้ดีที่สุดครับผมนะฮะเป็นผู้ขายที่ดีผู้ซื้อที่ดีเป็นนายจ้างที่ดีเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติครับผมเป็นประสบการณ์ที่ก่อนที่ดีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะฮะตัวนี้ฮะแล้วก็เหมือนกันในทางเอาที่ใกล้ตัวเราปัจจุบันนี้แล้วกันนะฮะคือทางผู้ร่วมงานของเราเนี่ยนะฮะผมให้เกียรติเขาครับผมหนึ่งให้เกียรติความเป็นมนุษย์นะฮะเราจะไม่ดูถูกเขาใช่เขาลบความคิดของเขานะฮะให้แรงงานที่ดีให้การแบ่งปันที่ดีแบ่งปันที่ดีเดียวแบ่งปันในความสมดุลนะฮะเราอยู่ได้เขาอยู่ได้แต่ว่าน่าจะถ้าในประเภทเดียวกันก็น่าจะในธุรกิจเดียวกันนะก็น่าจะดีกว่าคนอื่นในทางบริษัทของเรานะฮะคือไม่เอาเปรียบครับแล้วก็สำคัญที่สุดให้เขาดำเนินชีวิตมีวิถีชีวิตโดยปกติคือทางเดี๋ยวต้องเล่าย้อนเรื่องแบบมะพร้าวแล้วกันนะฮะเขาจะทำงานกับเมื่อตอนมีสินค้ามาหรือมีตู้คอนเทนเนอร์มาครับผมจะเวลานั้นเวลาเนี่ยอาจจะฟิกไม่ได้มีเช้ามีเย็นมีบ่ายมีนะเพราะมะพร้าวเนี่ยจริงๆนั้นเนี่ยธุรกิจมะพร้าวเนี่ยจะต้องทำกันตอนช่วงเย็นเพราะตัดมาตอนเช้าใช่มั้ยฮะแล้วก็มาตัดแต่งเลยมาบรรจุเลยคุณภาพมันก็จะได้ดีอย่างเงี้ยของเสียหายก็จะน้อยครับผมอันนี้ผมจะทำอย่างนี้มันกลับด้านกันเขาจะต้องเช้าๆมนุษย์เนี่ยมันต้องตื่นตอนเช้าเช้าๆจะมาเอามาหุงหาอาหารอะไรพวกนี้จะต้องแบบพึ่งเริ่มมีครอบครัวจะต้องมีลูกมีเด็กเล็กมีอะไรอยู่อย่างนี้ใช่ไหมชีวิตก็ต้องเป็นปกติก่อนโอเคก็ตื่นเช้าว่าต้องทำอาหารพาลูกไปส่งโรงเรียนผมก็ทำงานเหมือนบริษัทเลยกิจการนะพ่อวันนี้มันเหมือนทำเหมือนราชการเลยเอา8 โมงเข้าทำงานนะฮะแล้วก็5 โมงเย็นเลิก5 โมงเย็นเขาจะได้ไปรับลูกไปจะเป็นวิถีชาวบ้านเพราะในตัวอำเภอบ้านแพ้วเนี่ยจะเป็นแบบชาวบ้านก็ไม่วิถีชีวิตจะไม่เหมือนกับคนไม่เหมือนกับคนในเมืองเพราะฉะนั้นเราก็ให้เขาทำงานกับเราอย่างมีความสุขก่อนนะฮะและสำคัญที่สุดก็ลูกค้าเราก็ต้องเลือกครับผมฮะไม่เลือกว่าคนที่กำไรน้อยกำไรมากนะเลือกที่มี1มีความเข้าใจในสินค้าเราก่อนนะทำงานร่วมกับเราครับนะฮะแต่ผมจะโชคดีนิดนึงที่ว่าก่อนผมจะมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยผมได้เจอคนได้เจอเพื่อนดีครับผมได้เจอคนรู้จักที่ดีอะไรพวกนี้1สิ่งสำคัญใช่ฮะแล้วก่อนที่เราจะเจอพวกที่ดีเนี่ยฮะเราฝั่งเราต้องดีก่อนครับใช่มั้ยฮะเราต้องอย่าไปเอาเปรียบกันทํางานด้วยความไว้วางใจกันซื่อสัตย์สุจริตกันนะฮะแล้วก็ต้องตอบแทนพระคุณเค้านะฮะก็ผมว่าคํานึงในหลายๆอย่างคุณภาพเรื่องการใส่ใจซึ่งกันและกันครับๆทําให้ความสัมพันธ์มันยืนยาวครับ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 ทีนี้ทราบมาว่ากิจการธุรกิจของเราเนี่ยมีการวางแผนเอาไว้ว่าหลังจากที่เราเริ่มทํางานเหนื่อยๆแล้วเนี่ยเราก็มีการเตรียมพร้อมที่จะสืบทอดกิจการของเราให้ลูกๆต่อ
เรามีได้วางแผนยังไงไว้บ้างครับแล้วก็วิธีการของเราในการสอนลูกๆของเราให้เขารับช่วงต่องานของเราและเข้าใจงานเราเนี่ยมียังไงบ้างอ๋อครับคือหนึ่งก็ต้องให้ลูกเนี่ยได้เรียนรู้จากเราครับผมคือเรามีความตั้งใจวันนี้จะพูดกันเรื่องจริยธรรมอย่างเดียวเพราะว่าไอ้เรื่องความสามารถเนี่ยมันให้กันไม่ได้ใช่ไหมฮะผมว่ามันเกี่ยวกับยีนมันเกี่ยวกับทักษะอะไรต่างๆอย่างนี้นะแต่เรื่องทำความดีเนี่ยมันสอนกันได้มันสอนกันได้และการสอนกันได้เนี่ยอันดับหนึ่งเนี่ยต้องเป็นแบบอย่างที่ดีก่อนครับผมนะฮะก็ต้องให้ลูกได้เห็นในความซื่อสัตย์สุจริตของเราความตั้งใจของเราความกตัญญูรู้คุณของเรานะฮะแล้วผมก็เชื่อเสมอว่าลูกนี่คือชาติหน้าของเราครับผมนะฮะเราไม่เคยตายเราไม่รู้นรกเป็นยังไงสวรรค์เป็นยังไงชาติหน้ามีจริงมันก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆเรามีลูกเนี่ยชาติหน้าเรามีจริงครับผมนะฮะเมื่อวันข้างหน้าถึงสู่ยุครุ่นที่2ลูกคือรุ่นลูกของเราไปแล้วนะสิ่งกุศลกรรมที่เราทำความดีไปมันจะตกอยู่กับลูกไปเพราะเหมือนเราตายไปไม่มีใครมาสาปแช่งเราอย่างนี้ใช่ไหมเห็นนี่มันลูกเราอะไรแบบนี้เนี่ยว่าเนี่ยพ่อมันคงจะที่ผ่านมาดีกับเรายังไงหรือมีบุญคุณกับเรายังไงอย่างนี้ใช่ไหมก็อาจจะลูกเราอาจจะได้อันที่สองตัวนี้ไปด้วยนะฮะครับก็ถือว่าอย่างนึงที่เราจับได้แหละนั่นก็คือเรื่องของการเป็นตัวอย่างที่ดีใช่ครับเพราะวันนี้บอกว่าตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอนใช่ครับสำคัญอย่างนี้นี่เองนะฮะทีนี้ครับผมน้องๆที่กำลังชมอยู่ทางบ้านเนี่ยรายการเราเด็กๆกำลังชมเยอะนะฮะอยากให้พี่ไก่แนะนำน้องๆหน่อยว่าถ้าสมมติว่าอยากประสบความสำเร็จเหมือนอย่างเราอยากมีธุรกิจใหญ่โตเหมือนอย่างเราควรทำตัวยังไงบ้างอ๋อครับนักเรียนเดี๋ยวเขาประมาณไม่เกิน30คนครับอันดับหนึ่งอันดับที่หนึ่งถึงอันดับที่ห้าคนหมายว่าคนที่สอบเข้าเอ้ยคนขอโทษนะคนที่สอบได้ที่หนึ่งที่ห้าเนี่ยส่วนใหญ่จะเอาตัวรอดหมดสามารถจะเรียนอะไรที่หรือจะเลือกเรียนในสิ่งที่ตัวเองปรารถนาเนี่ยได้ดังนั้นแต่อันดับที่ห้าถึงอันดับที่30นี่จะเป็นยังไงโดยเฉพาะอันดับที่20ถึง30ได้ซ้ำไปนะฮะก็คงจะมีทางเลือกลำบากเพราะวันข้างเราต้องแข่งขันกันอย่างนี้นะแต่สิ่งหนึ่งที่น้องทำได้แน่ๆคือน้องเป็นคนดีน้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเชื่อฟังครูบาอาจารย์พ่อแม่เชื่อคำสั่งสอนของทางพระพุทธศาสนาตัวนี้น่าจะให้น้องในบ้านปลายไปสู่ประสบความสำเร็จได้ครับครับถือว่าสิ่งต่างๆที่ถ้าสมมุติเรามีคติประจำใจยึดเอาไว้นะท้ายที่สุดยังไงชีวิตเราก็ต้องประสบความสำเร็จนะครับผมสุดท้ายเลยครับพี่ไก่หลังจากเราฝากน้องๆอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้ฝากคุณผู้ชมส่วนใหญ่ที่ชมรายการเราถ้าเกิดเขาอยากเดินตามรอยเราถ้าเกิดเขาอยากประสบความสำเร็จอย่างเราเขาควรทำยังไงฮะครับของผมนะอาจจะแตกต่างกับธุรกิจคนอื่นนิดนึงที่ผมมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยอาจจะเหมือนคนอื่นเลยผมว่าเชื่อว่าผมน่าจะมีเพื่อนที่ดีนะมีได้ช่วยแนะนำเราช่วยฝากดันสินค้าเรามีความทำงานด้วยกันด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทำงานด้วยความไว้วางใจกันอย่างนี้ฮะแต่ก่อนเราถึงจุดนี้ได้เนี่ยต้องอยู่ที่ตัวเราก่อนนะฮะเริ่มต้นจากตัวเราก่อนคือเราต้องแอบเปรียบเขาละอันดับหนึ่งใช่ไหมฮะเราจะต้องมีความจริงใจกับเขาอะไรที่เป็นประโยชน์สำหรับเขาเราต้องทำเราต้องไม่ทำให้เขาเดือดร้อนฮะก็น่าก็ฝากน้องๆนะฮะว่าต้องเริ่มต้นจากตัวเราก่อนนะฮะแล้วเราก็ต้องดูเพื่อนที่ดีเพื่อนที่ดีคือไม่เพื่อนที่มีประโยชน์กับเรานะนะฮะเป็นเพื่อนที่เราบางคนอาจจะช่วยเหลือเขาเมื่อเขาได้ตกทุกข์ได้ยากอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะไม่ใช่ว่าไอ้คนนี้จะมีผลประโยชน์กับเราแล้วเราต้องไปดีเข้าฮะเราต้องทำตัวเราใสสะอาดก่อนนะตัวนี้สำหรับเยาวชนรุ่นหลังนะผมว่าน่าจะไปใช้ได้ดีครับครับผมเรียกได้ว่าสิ่งต่างๆนะที่ประกอบกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพื่อนที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมความซื่อสัตย์สุจริตความอดทนความตั้งใจต่างๆเนี่ยประกอบให้กับพี่ไก่มีวันนี้ประสบความสำเร็จอย่างวันนี้นะฮะเชื่อแน่ว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมได้ดูเทปตั้งแต่ต้นจนจบนะฮะและนำเคล็ดลับต่างๆเอาไปใช้น่าจะประสบความสำเร็จได้ไม่ยากเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ขอขอบคุณแขกรับเชิญของเรานะครับคุณเขมทัศน์มนัสรังสีครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับกลับมาติดตามชมรายการฝันให้ไกลไปถึงได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ